คุณเป็นสีครับครับผมคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับครูมากินข้าวร้านเฮียตีอะระวังให้ดีเลยเพราะร้านเฮียตีเนี่ยมีแต่เฮ้ยโหตัวนี้อ้วนมากเลยโอ้ยตัวนี้ตรงน่องอ้วนมากครูครับข้างในชามันมีจิ้งจกอยู่ครับโอ้โหอย่างพวกเราอีกนี่ตัวใหญ่มากเลยนะล็อกนี่จะเป็นตัวใหญ่หมดต้องลงอาหารนะใช่ไหมต้องลงทั้งหนังลงหายไหมใช่ครับโอ้ยหิวเว้ยหิวเว้ยเป็นไรดีพวกเราถ้ากินข้าวอร่อยดีนี่แต่ถ้ากินพี่อร่อยกว่านั้นน้อยกินก๋วยเตี๋ยวต้องสดน้ำซุปแต่ถ้ารักนะจุ๊บๆให้น้องคนเดียวเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะรับขนมจีบซาลาเปาหรือว่าจะรับเบอร์เราดีจ๊ะเอาอีก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 กินข้าวแล้วมันอิ่มท้องแต่ถ้าอยากจะมองหน้าน้องไปนานๆได้ไหมจ๊ะหัวปลาเนี่ยใช้หม้อไฟหัวใจเนี่ยใช้หม้อเธอเอาอีกเอาอีกเอาอีกไอ้พอละกูหิวแล้วไอ้สั่งข้าวกินดีกว่าเฮีย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 วันนี้ครับเฮียวังลีแซวสาวแต่หัววังเลยนะพวกเลือเนี่ยหัวใจแซวเดี๋ยวก็บอกเวลากินข้าวพอดีจะสั่งอะไรวังนี้เอาข้าวกะเพราไก่ใส่เป็ดเอาเผ็ดเผ็ดไม่ใส่พริกเอ๊ะไม่มีอ้าวไม่มีแล้วให้สั่งทำไมอ่ะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีข้าวก๋วยเตี๋ยวงั้นผมเอาเล็กสับตดเล็กสดเต็งเล็กตักจักเล็กจกแกะเจ๊กกกพอไอ้เหี้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นพอดีมันเคิร์ฟผมขอเป็นก๋วยเตี๋ยวสาลิกาครับเฮ้ยคืออะไรวะข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วอาเจแปงอ่ะเอาอะไรเอาบะหมี่ลูกชิ้นหมูเลือกผมเอาเหมือนเจแปงเลยเฮียวันนี้ขอโปรตีนหนักๆนะเออได้ต้องใช้แรงเยอะใช่ไก่เสร็จยังครับเฮียอยู่แล้วเฮียเออใจเย็นๆสิวะโอ้โหกินหอมหอมหอมอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวอาหารร้านเฮียนี่สุดยอดเลยนะครับผมเอออร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้เขาว่ารสชาติอร่อยดีการันตีด้วยโรคไตตลกอะไรเนี่ยตลกอะไรเนี่ยมึงตลกอะไรเนี่ยฟ้าผ่าป่ะเนี่ยมึงไอ้ตัวแรกเลยจะกินไม่กินกูเก็บแล้วนะเออกินกินกินครับเฮียรีบกินเถอะเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้กูกล้าอ๋อกล้าจริงไหมอร่อยป่ะหอมมากหอมมากเลยเฮียกินไปเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเอ้ามึงสั่งเส้นหมี่มั้ยเนี่ยทำไมได้เส้นผมวะก็นั่นน่ะสิทำไมมีเส้นผมในชามกูวะเฮียไอ้เฮียอ้าวไอ้ซักอ้าวผมเรียกเฮียแหละเอาเรียกเฮียเหรอมานี่ดิอะไรวะเนี่ยชามไอ้นิกกี้อ่ะทำไมมีเส้นผมอ่ะนี่ตายแล้วอย่างเงี้ยโอ้น่าเกลียดมากเลยก็เห็นแน่ว่ามีเส้นผมเออรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพวกกังลีลีก็ได้ปะวะเออไอ้นี่ดิแล้วก็ไม่บอกพูดดีๆเลยอ้าวให้เยอะๆเลยเนี่ยอ้าวดีมันจะได้แบบว่ามีการเข้ากันทุกคนทำหน่อยเนาะเออโอ้ยเฮียอะไรอ่ะอ้าวผมไม่ได้หมายความว่าใส่ผมลงไปแต่ไปถึงว่ามันมีผมได้ไงมันไม่สะอาดไอ้บอกไม่สะอาดวะนี่สระมาให้แล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นเฮียหมายถึงว่าในชามก๋วยเตี๋ยวมันไม่ควรมีเส้นผมเออเรื่องมากจริงๆเฮ้ยมึงหิ้งอย่างที่กูเห็นหรือเปล่าเฮ้ยลูกชิ้นเฮ้ยทำไมอ่ะก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไม่กลับเฮ้ยมีสองตัวสองตัวด้วยอุ้ยโอ้ยคุณแล้วจะไปกินได้ยังไงล่ะเฮียมีแมงสาบแบบเนี้ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะเอออย่างงี้ไม่ไหวหรอกเฮียเออเฮียได้เรื่องเนี้ยต้องถึงหูครูเพ็ญศรีเออถึงหูใครนะครูเพ็ญศรีหัวเราะเพราะอะไรที่สั่งมาได้ยังอ่ะอ้าววันนี้ครับครูเพ็ญศรีวันนี้ครับครูครับสวัสดีครับนั่งเลยครับตั้งแต่เช้ามาฉันไม่ได้กินอะไรเลยนะเฮีย
ครับผมฟ้องเลยเจ๊แปนฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยเว้ยครูเป็นสีครับครับผมคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับครูมากินข้าวร้านเฮียตีอะระวังให้ดีเลยเพราะร้านเฮียตีเนี่ยมีแต่เฮ้ยโหตัวนี้อ้วนมากเลยโอ้ยตัวนี้ตรงน่องอ้วนมากครูครับข้างในชามันมีจิ้งจกอยู่ครับโอ้โหแต่ของพวกเราอีกตัวใหญ่มากเลยนะรอบนี้จะเป็นตัวใหญ่หมดรอบลงอาหารนะใช่ไหมลงทั้งหนังโลหะใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่เฮ้ยโอ้ยพี่ถึงเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยยังก็ไปแล้วพวกนายฉันว่านะไม่ต้องฟ้องครูแล้วแหละเขาดูชอบอ่ะฟ้องอะไรจะฟ้องเรื่องร้านเฮียตีไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดได้ไงนี่มันคือนโยบายของโรงเรียนเราบอกเขาไปท่านผอสั่งการมาว่าให้เฮียตีและทุกร้านเนี่ยเพิ่มโปรตีนให้นักเรียนและบุคลากรแล้วหมูก็มีไก่ก็มีทำไมไม่กินล่ะครับทำไมต้องเป็นจิ้งจกแมลงสาบพวกนี้มันกินได้ที่ไหนหมูแพงไหมหมูแพงไหมแพงไก่แพงไหมแพง